จอรถจักรยานยนต์เป็นรถจักรยานยนต์ชนวัวข้ามถนนทั้งคนทั้งคนขับรถจักรยานยนต์ทั้งจักรยานยนต์แล้วก็ทั้งวัวก็คือวัวกับคนนะอยู่กลางถนนเลยมีแค่จักรยานยนต์ที่อยู่ริมถนนนะครับพอไปถึงเนี่ยก็คือไปประเมินคนเจ็บปรากฏว่าคนเจ็บไม่มีสัญญาณชีพนะครับไม่มีสัญญาณชีพเราจึงประสานมาที่ EMS มาที่โรงพยาบาลนางรองซึ่งเป็นโรงพยาบาลพี่เลี้ยงของเรานะครับว่ามีเหตุแบบนี้แบบนี้ผู้ป่วยไม่มีสัญญาณชีพ EMS จึงสั่งเราว่าให้ดำเนินการทำ CPR ฟื้นคืนชีพรอรถ EMS สนับสนุนเราก็ทีมก็ทำ CPR ฟื้นคืนชีพนะครับเพื่อรถแอดวานซ์จากโรงพยาบาลสนับสนุนปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยทั้งวัวทั้งคนเนี่ยอยู่กลางถนนเลยนะครับในการที่เราจะทำ CPR เนี่ยจิตใจเราต้องอยู่กับคนเจ็บมันไม่มีเวลาที่จะมาระวังมาอะไรเราก็เลยจอดรถขอปิดถนนทั้งหมดนะครับเพื่อให้ทีมทำ CPR คือตั้งใจอยู่กับคนเจ็บไม่ต้องไประวังรถไม่ต้องไปเพราะมันเป็นถนนเส้นหลักรถมันวิ่งเร็วทางหัวหน้าเองในคลิปยกมือครับคือพอเราเอาคนเจ็บเนี่ยคือรถ EMS แล้วรถ EMS ขับออกจากที่เกิดเหตุก็คือว่ามันพ้นจากมือเราไปอยู่ในมือหมอแล้วแล้วก็ทำการเปิดการจราจรก็เรารู้สึกผิดที่ทำให้ประชาชนรถติดต้องมารอหรือว่าต้องมาเสียเวลาตั้ง10นาทีก็เลยยกมือไหว้ขอโทษ